ทางนี้ทำไม่ได้นะแล้วก็ต้องสัญญาไปอะไรเนี่ยหน่อยไหมพี่ตอนนั้นหน่อยไหมสามวันนะพอรู้ว่ามีข่าวว่าโดนเลิกสัญญามันก็มีหลายทีมที่แบบติดต่อเรามาเหมือนกันทีนี้หนึ่งในนั้นเป็น BG ในบทสัมภาษณ์ล่าสุดที่ผมไปอ่านมาคือตัวแปรหนึ่งที่เป็นจุดพลิกผันมา BG มันคือช่วงเวลาที่ข่าวที่ออกมากับโปริเซโลถูกไหมพี่ใช่ใช่อันนั้นคือมันเป็นช่วงเวลาที่หนักสุดไหมหนักสุดทำสำหรับผมนะคือมันเหมือนแบบเราผิดเราเหมือนทำผิดกฎสโมสรอ่ะหนักเลยอะไรเนี่ยคือเหมือนเขาก็เหมือนเชื่อว่าเราทำผิดกฎสโมสรหนักอะไรเนี่ยแล้วเป็นแล้วผมอ่ะเป็นคนแบบไม่ค่อยอ่ะคือเรื่องพวกกฎพวกอะไรเนี่ยผมจะแบบเราก็ไม่ค่อยคือไม่เคยแบบทำให้มันแบบเสื่อมเสียของสโมสรของอะไรแล้วแต่พอมาเจอแบบช็อตนี้ไปอะไรเนี่ยเราก็เครียดก็วันนั้นก็ก็พยายามคุยนะผมก็พยายามคุยว่าเฮ้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะอะไรแบบให้มันอะไรขนาดนั้นอะด้วยความไม่รู้ในรายละเอียดด้วยในรายละเอียดของสัญญาหรือของอะไรพอตอนที่เราคุยเราเซ็นเราก็ไม่ได้คุยเรื่องพวกนี้ไม่ได้มาพวกบางครั้งมันก็มีรายละเอียดในสัญญาหลายข้อหลายอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูอะไรเนี่ยเราก็ไปพอปุ๊บทำปุ๊บแต่พอมีเรื่องนี้เข้ามาปุ๊บทางสโมสรเขาก็เหมือนคุยกับเราผิดกฎแล้วแล้วก็เขาก็เหมือนอยากทำเป็นแบบเป็นเคสตัวอย่างไปเลยว่าถ้าใครทางนี้ทำไม่ได้นะแล้วก็ต้องสัญญาไปอะไรเนี่ยแต่แบบเหมือนเราก็คุยกันเงียบๆกันไปอะไรเนี่ยก็คือต่างคนต่างเข้าใจอ่ะคือเราคุยไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ทางในสโมสรนะทางโปลิสเนี่ยเขาก็พยายามช่วยเราเหมือนกันว่าเดี๋ยวออกไปก่อนทำเงียบๆแล้วก็เหมือนเดี๋ยวพี่จะช่วยหาทีมให้อะไรเนี่ยหลังจากออกไปเราเอาใจหรืออะไรเนี่ยบอกโอเคนั่นก็โอเคครับพี่อะไรผมก็ยอมรับอ่ะก็หน่อยไหมพี่ตอนนั้นหน่อยไหมสามวันนะจริงเหรอไม่ได้นอนแบบนอนแบบแป๊บเดียวถ้านอนก็คือเหมือนเราพักสายตาเพราะมันไม่เคยอ่ะเพราะเราก็เล่นมาตลอดถูกไหมเล่นอ่ะคือเล่นไม่เล่นไม่รู้แต่คือเราไม่เคยทำผิดกฎแล้วมาโดนแบบเนี้ยแล้วแบบเราก็อธิบายอะไรก็มันก็เหมือนแบบเป็นข้ออ้างของตัวเองหรืออะไรเนี้ยเราก็เลยยอมรับผลที่ตัวเองทำไปแล้วก็เราก็ตั้งหน้ารอหาทีมหรือแบบนั้นรอพิสูจน์ตัวเองเริ่มใหม่อะไรเนี้ยประมาณนี้โหแต่ว่ามันเป็น3วันที่มันก็คงแบบมีคำถามเยอะแต่ไปหัวว่าใช่มันเป็นคำถามของตัวเองเลยอะแบบว่าอะไรวะทำไมต้องมาเจออย่างนี้วะอะไรก็เลยแบบก็คุยนะคุยกับครอบครัวคุยแล้วเราเอาไงต่อตอนนั้นในช้อยมันก็คงมีหลายทางออกไปจนถึงเลิกเล่นมันก็คงจะมีแหละใช่ไหมพี่ต้นก็มีครับแล้วมีแต่พอมีข่าวพอตอนแรกเรื่องมันเงียบอะเรื่องที่มันไม่มีอะคือแบบเรื่องเงียบเลยนะคือเหมือนแบบตอนแรกข่าวหลุดจะไม่มีอะไรเนี่ยแต่พอมีข่าวหลุดปุ๊บมันก็มีแบบหลายทีมตามมาพอหลังจากรู้ว่าโดนยกเลิกสัญญาก็โอเคล่ะมีหลายทีมพอรู้ว่ามีข่าวว่าโดนยกเลิกสัญญามันก็มีหลายทีมที่แบบติดต่อเรามาเหมือนกันก็ทั้งไทยลีกทั้งลีกรองอะไรก็มีหมดใช่ต่างประเทศก็มีโอ้ต่างประเทศก็มีทีนี้หนึ่งในนั้นเป็น BG อันนี้คนแรกอ๋อคนแรกเลยทีมแรกเลยคือเป็นทีมแรกแล้วก็ยังไม่เซ็นสัญญาด้วยยังไม่ฉีกยังไม่เซ็นยกเลิกด้วยอ๋อยังไม่ได้เซ็นยกเลิกด้วยก็คืออยู่ในช่วง3วันนั้นที่เราใช่กำลังนอยอยู่คือตอนนั้นกำลังนอยอยู่แล้วก็คือเหมือนพอเราก็หาทางเลือกอะทางเลือกที่ดีให้มันโอเคอะไรเงี้ยข่าวที่หลุดออกมาแต่ทาง BG อะเขาก็เหมือนรู้แล้วแต่คือเราจะเหมือนเรารู้กันเองผู้ใหญ่ก็รู้อะไรเรารู้อะไรเนี้ยก็คือข้างนอกจะไม่รู้กันไม่รู้อะไรเนี้ยประมาณนี้ก็ง่ายก็ฝั่งพวกพี่อ้นพี่แมนอะไรอะของเทโลแหละเขาก็เหมือนแบบเขาก็ติดต่อฝั่ง BG มาว่าเนี่ยน้องมันเบียดเป็นอย่างนี้เป็นเคสมีเคสอย่างนี้กับน้องนะอะไรเนี่ยฝั่งนี้สนใจหรือเปล่าเหมือนจะอาจจะแบบคุยข้างในกันว่ายังไงอะไรเนี่ยว่าสนใจเราหรือเปล่าอะไรเนี่ยประมาณนี้ก็เหมือนอาจจะมีก็คงคุยแบบว่ามันเหตุผลอะไรทำไมต้องยกเลิกเพราะตอนเวลานั้นผมก็เหมือนแบบพี่เก่งออกไปแล้วพี่เก่งไปคือเราละหนึ่งแหละคือยืนหนึ่งอยู่แล้วหรืออะไรประมาณนี้แล้วทำไมคุณแบบเหมือนอาจจะคุยว่าทำไมถึงปล่อยปล่อยมือหนึ่งอ่ะของทีมไปอะไรเนี้ยทางเทโลเขาว่าจะคุยเหตุผลนี้ไปหมดแล้วอะไรเนี้ยครับ
นั่นคือเหมือนลอกใดผมลอกใดผมไม่รู้ไงว่าเขาคุยรายละเอียดอะไรกันประมาณแบบว่าเออน้องมันโดนอะไรมาอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยเขาแบบเนี้ยแต่พิงเขาโทรมาพี่คนก็โทรมาว่าเอ้ยฮัลโหลนี่พี่งวนนะอ๋อซึ่งพี่ต้นไม่เคยคุยกับพี่งวนมาก่อนไม่เคยครับก็ผมอยู่หน้าออฟฟิศของเทโรแล้วโทรมาฮัลโหลพี่ฮัลโหลครับนี่นี่ต้นปะครับนี่พี่งวนนะบอกได้ข่าวว่าเองไอ้นี่โดนเนี่ยบอกครับพี่บอกเองเซ็นเองจะมาเซ็นกับพี่หรือเปล่าซึ่งก่อนนั้นเคยยื่นมาแล้วไม่ด้วยทางเลยแบบตรงเลยแบบตรงมาก่อนเลยแล้วบอกโทรมาปุ๊บครับพี่เซ็นตอนแรกก็พี่งวนไหนวะขอนึกก่อนตัดถามไปก็เกรงใจพี่งวนไหนครับเซ็นที่ไหนพี่บอกเนี่ยนี่บีจีนี่แหละแล้วบอกเนี่ยบีจีแต่คุยเรื่องละเอียดว่าเนี่ยแต่คือพี่จะให้เองไปเชียงใหม่นะตอนนั้นเป็นทางนี้แบบทางเลือกเราอ่ะไปเชียงใหม่แล้วบอกพี่เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมขอคุยกับเอเจนต์ก่อนนะว่าเอาเราเส้นทางเราจะเอาไงต่ออะไรเนี่ยบอกตัดสินใจมาเลยจะเอาไงอยู่ไปอยู่อะไรเนี่ยบอกเดี๋ยวผมมีสัญญากับไอเอเจนต์ครับเดี๋ยวขอคุยก่อนเดี๋ยวถ้าแบบผมตัดสินใจปุ๊บฝั่งนั้นไม่โอเคอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรกันอะไรเนี่ยบอกให้เวลา3นาที5นาทีประมาณเนี้ยคือเหมือนจี้เลยจี้เลยบอกว่าเออแบบให้ตัดสินใจเลย5นาทีเดี๋ยวแล้วโทรบอกด้วยผมก็รีบโทรหาพี่เอาไงดีครับพี่เขาเออเอาไปก่อนเราเดี๋ยวเราก็พิสูจน์เขาให้เขาไปอะไรเนี่ยเออว่ายังไงอะไรเนี่ยบอกไปเชียงใหม่มาเออเชียงใหม่แต่ถามว่าเชียงใหม่ก็โอเครุ่นพี่อะไรก็มีอะไรเนี่ยคือบ้านผมมันพักแล้วมันก็พี่เขาอยู่ได้อะไรด้วยแล้วต่างจังหวัดเราก็อยู่ได้อยู่แล้วเราสบายสบายอะไรเนี่ยโอเคพี่เดี๋ยวโทรหาเขาแบบโอเคครับพี่บอกเดี๋ยวขับไปมาปุ๊บพอวันนั้นปุ๊บเสร็จคุยเสร็จวันนั้นปุ๊บอีกวันนึงอ่ะข่าวก็ออกมาว่าเชียงใหม่สนใจไม่ไอข่าวว่ายกเลิกสัญญาไอโดนยกเลิกสัญญาว่าผิดกฎได้แรงก็เลิกสัญญาผมซีเดียผมก็ทำไงดีวะนอนไม่หลับโทรหาพี่แมนพี่ทางบีจีเขาว่าไงบ้างพี่ผมก็ถามทางบีจีเขาว่าไงบ้างพี่เรื่องนี้อะไรเนี่ยเขาบอกโอ้ยเขาไม่สนใจหรอกพี่คุยหมดแล้วอะไรเนี่ยอ๋อเลยบอกเออนั้นเองสบายใจได้เลยวันเนี้ยอ๋อโอเคพี่งั้นแปลว่าเรื่องเขาเรียกว่าไงเรื่องเบื้องหน้าที่ข่าวออกมากับเบื้องหลังของการที่พี่ใหญ่คุยกันมันก็คนละเรื่องมันก็โอเคละมันอาจจะเกิดขึ้นเหมือนกันแต่หมายถึงว่าความเข้าอกเข้าใจของคนที่คุยกันเข้าใจมากใช่ใช่ครับเลยเราเลยเราพอปุ๊บเราพอนี้เราก็ตัดปัญหาพวกนั้นไปแล้วเออนั้นโอเคแล้วก็เริ่มแบบเอออย่างน้อยเรามีทีมแล้วไม่เครียดแล้วอะไรนะเราก็เลยแบบตั้งหน้าเลยว่าตั้งหน้าตั้งมาแล้วก็พิสูจน์ตัวเองไหมครับพอพิสูจน์แล้วก็ตอนแรกก็โทรแกบอกว่าพี่แล้วผมไปวันไหนพี่อะไรเนี่ยเขาคุยว่าให้ผมก็ไปเซ็นวันไหนก็เออเองพร้อมวันไหนเองก็มาแกบอกนี้ผมก็มาเซ็นปุ๊บแล้วแกบอกว่าเดี๋ยวมาซ้อมกับทีมก่อนก็คือมาซ้อมกับทีม BG ก่อนซ้อมพี่เก่งก่อนพวกประสิทธิ์ก่อนเลยเนี่ยตอนช่วงนั้นก็เลยเซ็นแล้วก็มาซ้อมพอซ้อมปุ๊บพอใกล้จะปิดตลาดหรืออะไรเขาก็ส่งชื่อเอาแม่เราไปเชียงใหม่เอารุ่นน้องไปเปลี่ยนรุ่นน้องไปเพราะตอนแรกอ่ะฟาฮัดมาฟาฮัดเบียงโหลดน้องจากเชียงใหม่กลับมาไงแล้วก็พี่เก่งอยู่แล้วก็จะมีรุ่นน้อยคนหนึ่งเอาไปมาปุ๊บถามว่าไอ้เชียงใหม่บอกไอ้น้องออมไปแล้วไปปุ๊บสักพักหนึ่งก็มีชื่ออยู่ในชุดใหญ่ของ BG โอเคนั่นก็ถ้าจะอยู่นี่ก็เออพิสูจน์ตัวเองรอบหนึ่งทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หลังบ้านเนี่ยเห็นนะว่าดูแล้วไม่ Subscribe ทำไมกดดีพวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วเออช่วยกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ